สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวก็จะพาท่านผู้ชมมาดูสำหรับอีกวิธีการง่ายๆนะคะในการอนุบาลบอนสีเล็กๆแบบนี้นะคะและอย่างบอนสีที่เราผ่าหัวไว้แบบนี้นะคะออกมาต้นเล็กๆเยอะมากๆเลยค่ะยิ่งช่วงนี้นะคะอากาศเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงค่ะก็คือช่วงนี้เป็นช่วงอากาศเย็นนะคะอากาศหนาวแห้งแรงนะคะซึ่งจะทำให้บอนสีทั้งหลายเนี่ยมีการทิ้งใบนะคะแล้วก็พักหัวค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการง่ายๆในการอบบอนสีเล็กๆแบบนี้กันค่ะและสำหรับข้อดีของการอบบอนสีนะคะก็คือจะทำให้เขาโตเร็วค่ะแล้วก็อีกอย่างก็คือจะไม่ทิ้งใบในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะยิ่งต้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยเรายิ่งต้องดูแลเป็นพิเศษค่ะเดี๋ยวมาดูตู้อบง่ายๆที่เราสามารถหาและทำได้ใช้ได้ทันทีเลยนะคะง่ายจนนึกไม่ถึงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะและสิ่งแรกที่เราใช้ก็คือนี่ค่ะที่เห็นเนี่ยคือตู้ปลานะคะนี่เป็นตู้ปลาแบบนี้นะเราสามารถที่จะใช้ในการอบหรือว่าอนุบาลต้นบอนสีของเราได้นะคะสำหรับวิธีการนะคะก็คือเอาต้นไม้ของเราค่ะใส่ลงไปในตู้ปลาแบบนี้นะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปอย่างที่เห็นข้างล่างนะคะเสร็จแล้วนะคะเราไปหาถุงแบบนี้ค่ะถุงยาวๆนะคะที่สามารถปิดตู้ปลาของเราได้หาที่เป็นตู้ปลาขนาดใหญ่หน่อยนึงนะคะเสร็จแล้วทีนี้ตู้ปลาเราจะมีฝานะฝาปิดแบบนี้ก็เอาฝามาครอบไว้ค่ะเพื่อไม่ให้อากาศเข้าแค่นี้เองแค่นี้เองค่ะเพราะว่าปกติตู้ปลาเนี่ยมันจะมีรูข้างบนแบบนี้นะคะแต่อันนี้เราปิดแล้วก็คือปิดแบบนี้อากาศก็จะไม่เข้าอันนี้เราก็จะได้ตู้อบบอนสีนะคะถ้าเป็นตู้แบบว่าเล้าๆก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าเป็นตู้ที่เราไม่เลี้ยงปลาแล้วก็เอามาใช้ได้เลยค่ะและอีกวิธีนะคะที่ง่ายไม่แพ้กันเลยนะคะก็คือไปหาเดี๋ยวมีต้นไม้ติดอยู่เอาออกนะคะอันนี้ก็คือต้นบอนสีที่เราจะทำการอนุบาลนะคะก็คือเราไปหานี่ค่ะโหลมาแบบนี้นะคะโหลเราเนี่ยจะต้องมีความใหญ่มากกว่าบอนสีนะหรือขนาดนี้ก็ได้แล้วแต่เรานะว่าเราจะหาโหลได้แบบไหนอันนี้ก็เป็นพวกโหลขนมหรือว่าอาจจะไปซื้อโหลตามท้องตลาดก็ได้เหมือนกันนะคะเมื่อได้โหลมาแบบนี้ดูขนาดบอนสีกับโหลอันนี้มันเล็กไปนะ เห็นโหลมันน่ารักแต่ว่ามันเล็กไปนะคะก็เอาเป็นโหลนี้แล้วกันโหลนี้นะคะทีนี้ขั้นตอนนะคะก็ง่ายมากๆนี่เดาเอาปากขวดโหลนะคะวางแบบนี้เสร็จแล้วเอาน้ำใส่ค่ะเพื่อเป็นการหล่อน้ำด้วยนะคะนี่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเอาโหลที่เราเตรียมไว้นะคะครอบลงไปเสร็จแล้วหมุนอันนี้เราก็จะหมุนตามเกลียวของเขานะคะแค่นี้เองค่ะทีนี้เราก็จะได้ตู้อนุบาลบอนสีเล็กๆแบบนี้แล้วนะคะทีนี้สำหรับการวางนะคะไปหาที่วางที่ร่มๆนะคะหรือว่าร่มรำไรค่ะอันนี้เราก็จะทำอีกต้นให้ดูนะคะวิธีนี้เหมาะกับการอนุบาลบอนสีต้นเล็กๆค่ะบางทีเนี่ยเราซื้อต้นใหญ่มานะก็แพงค่ะเอาต้นเล็กๆมาอนุบาลนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยก็ยังไม่มีตู้อบนะคะก็ใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะโหลที่ซื้อมาเนี่ยก็ถูกมากๆเป็นโหลขนมอันละ5บาทเองค่ะและนี่นะคะเราก็ได้ตู้อบบอนสีง่ายๆ2วิธีค่ะก็คืออาจจะใช้เป็นตู้ปลานะคะถ้ามีตู้ปลาขนาดใหญ่หรือว่าไปซื้อโหลมาจากร้านขายของชำแบบดาวนี่ก็ได้นะคะบางร้านเนี่ยเขาก็ให้มาฟรีๆเลยค่ะแต่เราต้องมาล้างเองนะวิธีนี้เนี่ยก็เหมาะกับมือใหม่มากๆนะคะที่ยังไม่พร้อมที่จะทำตู้อบขนาดใหญ่นะคะก็ใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ